สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะจะแนะนำการเตรียมห้องเรียน Google Classroom เพื่ออบรมออนไลน์ค่ะก่อนอื่นค่ะเราจะไปที่สร้างชั้นเรียนใหม่นะคะแล้วก็ใส่รายละเอียดของชั้นเรียนที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็กดสร้างเพื่อให้ได้ห้อง Google Classroom ที่เตรียมความพร้อมสำหรับให้ผู้เรียนเข้ามาเรียนค่ะโดยที่พอเราสร้างห้องแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะปรับแต่งนะคะส่วนของโคเวอร์หรือหน้าปกได้หลังจากนั้นเราก็จะเริ่มสร้างงานค่ะโดยการสร้างหัวข้อที่จะลำดับงานแต่ละงานก่อนหัวข้อแรกค่ะก็จะเป็นเรื่องของการนำเข้าสู่บทเรียนนะคะซึ่งในหัวข้อแรกนี้นะคะเราก็จะเริ่มด้วยการสร้างคำถามนำเข้าสู่บทเรียนค่ะในการสร้างคำถามนำเข้าสู่บทเรียนตัวนี้ค่ะเราก็จะสร้างโดยการใส่รายละเอียดคำถามและไฟล์แนบต่างๆโดยใช้เครื่องมือที่ปรากฏบนหน้าจอนะคะอย่างตัวอย่างนี้เรามีการแนบ YouTube นะคะเพื่อให้ดูประกอบคำถามนะคะเรามีการสร้างเนื้อหาบทเรียนโดยใช้ Google Slide นะคะที่มีการตั้งค่าเป็นสำหรับทุกคนที่มีลิงก์นะคะให้สามารถจะอ่านไฟล์ได้นะคะแล้วก็คัดลอกลิงก์ไปวางที่ Google Classroom ค่ะเพื่อใช้ประกอบในการทำกิจกรรมการเรียนรู้นะคะนอกจากนี้ค่ะเรายังสามารถใส่ลิงก์อื่นๆตามที่เราต้องการได้และถ้าเกิดว่าเราต้องการมอบหมายภาระงานนะคะแล้วก็ต้องการใส่เกณฑ์การประเมินแบบรูบิกที่ปรากฏขึ้นหน้าจอนะคะเราก็สามารถใส่เกณฑ์เพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถรู้เกณฑ์การประเมินตนเองแล้วก็ผู้สอนร่วมเนี่ยเห็นเกณฑ์ว่าจะต้องตรวจภาระงานชิ้นงานนั้นอย่างไรบ้างตามเกณฑ์ซึ่งก็จะเป็นการบันทึกด้วยสเปรดชีทที่สามารถนำไปใช้ในวิชาอื่นๆได้ด้วยค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นการส่งงานในลักษณะ Google Docs จึงเปิดฟังก์ชันของการป้องกันการคัดลอกชิ้นงานไว้ด้วยนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็ลำดับเนื้อหาให้ครบถ้วนตามที่เราวางแผนไว้ค่ะซึ่งเราก็จะได้หน้าตาของงานที่มีทั้งตัวคำถามตัวเนื้อหาบทเรียนนะคะแล้วก็ตัวของการมอบหมายงานต่างๆนอกจากนี้ค่ะเราสามารถสร้างแบบทดสอบพอเรากดแบบทดสอบเนี่ยระบบจะทำการสร้างGoogle Form ที่เป็นแบบควิสแบบทดสอบขึ้นมาเพื่อที่จะเชื่อมโยงคะแนนของแบบทดสอบอันนี้เข้ากับคะแนนในชั้นเรียนเพื่อทำการประเมินผู้เรียนได้ตามเกณฑ์ที่เรากำหนดไว้ค่ะบนหน้าจอก็จะเห็นว่าเป็นการสร้างแบบทดสอบที่ควิสขึ้นมาเป็น Google Form อัตโนมัติที่เราไปแก้ไขแล้วก็ใช้งานได้เมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยเราก็ทำการสร้างลิงก์ Google Meet เพื่อใช้สำหรับการจัดประชุมอบรมทางออนไลน์ประกอบกับสื่อการเรียนรู้ที่เราแขวนไว้ค่ะหลังจากนั้นอาจจะเป็นการคัดลอกลิงก์นะคะหรือว่าให้โค้ดในการเข้าสู่ห้องเรียนค่ะเมื่อผู้เรียนเข้าสู่ห้องเรียนด้วยโค้ดหรือว่าลิงก์ที่เราให้ไปแล้วนะคะเราก็จะสามารถตรวจสอบรายชื่อของผู้เรียนที่เข้าสู่ห้องเรียนได้ที่แถบบุคคลนะคะเมื่อผู้เรียนนะคะมีการส่งชิ้นงานเราก็สามารถดูการส่งชิ้นงานค่ะเท่านี้ค่ะห้องเรียนเราก็พร้อมสำหรับการจัดระบบออนไลน์แล้วค่ะ